สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสัปเหร่อขอต้อนรับเข้าสู่รายการบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องชีวิตสบายถ้าใจคิดถูกท่านผู้ฟังครับความสบายเป็นสภาพที่ใครๆก็ต้องการแต่ต้องจับหลักการให้ถูกต้องก่อนเพราะความคิดของคนไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าถ้าร่ำรวยแล้วจะสบายแต่พอรวยเข้าจริงกลับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นคนเป็นโสดก็อาจคิดว่าถ้ามีครอบครัวแล้วจะสบายส่วนคนมีครอบครัวแล้วก็อาจจะคิดว่าตอนที่เป็นโสดสบายกว่ามีซ้ำๆบางทีความสบายของคนหนึ่งอาจเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งก็เป็นได้พระพุทธศาสนาชี้ทางแห่งความสบายไว้หลายข้อนะครับแต่พอจะพูดโดยหลักกว้างๆได้ว่าความสบายที่แท้นั้นมาจากความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสามีภรรยาหรือหน้าที่การงานเพราะเมื่อมีใจรักในสิ่งใดก็ย่อมมีความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งนั้นแม้แต่หน้าที่การงานที่เป็นเรื่องต้องคิดต้องทำหรือต้องเบกหามเหน็ดเหนื่อยอยู่ซึ่งดูเผินๆเป็นสิ่งตรงข้ามกับความสบายแต่เมื่อมีใจรักและอยากทำก็จะรู้สึกว่าได้ทำแล้วมีความสุขมีความภาคภูมิใจแม้แต่อุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆก็จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องจะต่อสู้ต้องการที่จะแก้ไขเรียนรู้ไปด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมมติว่าคนคนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างมีรายได้น้อยแต่ก็ตั้งใจทำอย่างดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ก่อนที่เขาจะรู้สึกสบายใจไร้ทุกข์ความยินดีพอใจเช่นนี้ไม่ใช่การปัดทางก้าวหน้าไม่ให้ทำอะไรเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับตรงกันข้ามกับเป็นการสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีในปัจจุบันเป็นก้าวย่างที่มั่นคงเพื่อไปสู่จุดหมายที่ปรารถนาขอเพียงรักในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทำก็จะสามารถเป็นอยู่อย่างสบายๆได้ในทันทีโดยไม่ต้องรออนาคตที่ยังมาไม่ถึงผมผู้พันสัปเหร่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ